สู่ดวงเพลงชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้นะฮะพี่พีเสด็จพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องสาวเสียงเนอเสน่ห์ครับผมเป่าเปาลีมากับเพลงใหม่ล่าสุดของเธอพ่อเนื้อทองที่เธอมองมาหากบุญมีและวาสนานำพาพ่อเนื้อทองให้เธอจงหันมองมาโอ้เสน่ห์เมตตาจงเกิดแก่ฉันหญิงสาวนับร้อยทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันเข้าอยู่ในคอก็ให้ลืมกลืนให้นอนสะอื้นคิดถึงทุกคืนวันอุ้มจงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจให้ฉันงามดังนางบุษบาดวงตาสุขใสดังจันทร์ชายเห็นก็ทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันเข้าอยู่ในคอก็ให้ลืมกลืนให้นอนสะอื้นคิดถึงทุกคืนวันโอ้จงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจโอ้จงรักและมีแค่ฉันเปลี่ยนใจนี่เอาเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากเลยค่ะพ่อเนื้อทองพ่อเนื้อทองอ๋อได้ข่าวว่าเพลงนี้ให้การทัศนะแต่งให้ใช่ค่ะก็คือเราเห็นความอ๋อมีเสียงคนอ๋อมาตรงนี้อ๋อแล้ว ใช่เพลงนี้น้องการทัศนะแต่งค่ะเพราะว่าเปาชื่นชอบคาถาคุณแผนก็ถือว่าเป็นผู้ชายไร้มนต์ทีนี้เราอยากให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ไร้มนต์ใส่ผู้ชายบ้างอ๋อก็ให้การแต่งให้ใช่ค่ะอ๋อได้ข่าวว่าร้องยากด้วยวูร้องยากค่ะทำไมมันยากตรงไหนล่ะน่ะคือตอนที่อยู่ในห้องอัดเนาะคะเราก็ได้ร้องเพลงนี้มีความรู้สึกว่าฟังในตอนแรกที่ฟังเนื้อร้องก็ดูเนื้อมีแบบไม่กี่ประโยคเองแต่พอร้องแล้วโอ้โหในการเอื้อนที่แบบใส่ไปแต่ละคำค่ะเราใส่การเอื้อนไปเยอะมากแล้วก็ในท่อนหายใจน้องการบอกว่าเพลงผมอ่ะหายใจยากทุกเพลงครับเอามาอวดด้วยว่ะสร้างภาระไว้เอามาอวดด้วยว่ะใช่คือเพลงนี้จะวรรคที่หายใจน้อยมากค่ะคำจะติดกันล่าสุดไปร้องเพลงให้แม่พึ่งฟังด้วยค่ะเป็นการเอาเลิกเอาชัยค่ะก็ทุกๆครั้งที่มีผลงานหรือว่าปล่อยเพลงใหม่ๆค่ะก็จะไปร้องเหมือนเป็นการฝากเพลงนี้ให้กับแม่พึ่งได้ฟังด้วยค่ะฝากเพลงนี้กับท่านผู้ชมหน่อย
ค่ะก็เพลงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ต่อเนื่องมาจากวรรณคดีสีชมพูค่ะเพราะว่าเพลงที่แล้วก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นไทยๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับดนตรีการแต่งกายแล้วก็เนื้อร้องที่นํานางในวรรณคดีหรือว่าพระนางในวรรณคดีเนี่ยมาใส่ในเพลงถือว่าเพลงนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จไปหนึ่งเพลงแล้วแฟนๆทั้งชาวไทยแล้วก็เพื่อนบ้านชาวต่างประเทศก็ได้เห็นความงามของแบบไทยๆเพลงนี้ปอก็ตั้งใจค่ะที่จะเอาความเป็นไทยเนี่ยเข้ามาให้คนได้เห็นกันอีกครั้งค่ะติดตามกันได้กับพ่อเนื้อทองนะครับผมเอาละวันนี้พร้อมแล้วทุกคนนะพร้อมค่ะประจำที่เลยครับปอโบลี่ครับช่วงหน้าห้ามพลาดกับเรื่องราวการสู้ชีวิตของรปภ.หนุ่มคนนี้ปัจจุบันครับผมอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาครับผมตอนนี้ทำเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยครับเวลากลับบ้านรู้สึกไงครับพี่ไปอยู่บ้านก็ถ้ากลับทีก็ไม่อยากจะกลับมาครับปีนึงได้กลับบ้านกี่ครั้งปีนึงก็จะได้กลับประมาณ2ครั้งเป็นช่วงเทศกาลครับทุกปีจะได้เจอกัน2เทศกาลประมาณ2ครั้งครับ